ไปดูกันค่ะว่าของหวานแสนอร่อยที่สาววิวเขามาปิดท้ายการทำงานในวันนี้คืออะไรตามมาเลยค่ะละค่ะเมื่อกี้เราก็ไปถ่ายแบบกับหนังสือภาพยนตร์บันเทิงมานะคะแหมด้วยการที่เราสนิทสนมแล้วก็เล่นละครสาวน้อยด้วยกันค่ะก็เลยทำให้การโพสต์ท่าอะไรอย่างงั้นอย่างนี้ใกล้ชิดสนิทสนมได้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันโพสต์ง่ายขึ้นสนุกมีความสุขในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเพื่อนเล่นกันไปคงจะได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้สวยงามยังไงก็ฝากหนังสือภาพยนตร์บันเทิงอันนี้ที่เป็นปกวิวสนด้วยนะคะหลังจากที่เราทำงานกันมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะไม่ว่าจะไปแมงโก้ทีวีหรือไปถ่ายแบบกับภาพยนตร์บันเทิงนะคะรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหมดแรงมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะวิวก็เลยพามาเติมเต็มความสดชื่นที่ร้านดีๆร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านไอศกรีมค่ะชื่อร้านไอติมโอริค่ะเอ้าแล้วพระเอกที่มากับวิวหายไปไหนอะคะนี่ค่ะวิวจะมาพามาหาเขานะคะเชิญตามมาเลยค่ะนี่ค่ะพี่สอนยุกมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะพี่สอนกำลังเช็คท็อปปิ้งร้านไอศกรีมของผมอยู่ครับตอนนี้อะไรคะร้านไอศกรีมผมร้านไอศกรีมของพี่สอนเหรอคะใช่ครับผมนี่นะครับขอแนะนำนะครับโอริเชิญแพนทางนู้นครับโอริโมจิไอศกรีมโอริซอฟต์โมจิไอศกรีมครับเป็นไอศกรีมรูปแบบใหม่นะครับเป็นไอศกรีมโมจิซึ่งไม่อ้วนโลแคลอรี่โลแฟตครับผมอยู่ตรงไหนนะคะนี่คือเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะคะครับอยู่หน้าเซ็นครับผมค่ะพี่สอนพาแล้วก็ห้องแบบใหม่ของไอติมนี่คืออะไรคะบอกห้องแบบใหม่นะครับคือไอติมชนิดนี้จะบอกว่าไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับในโลกนี้ที่นี่เป็นที่แรกนะฮะซึ่งเนื้อไอติมเนี่ยทำมาจากโมจินะครับเนื้อโมจิเลยซึ่งคนหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้วนนะครับทำมาจากแป้งทำมาจากข้าวไม่ใช่ครับคือของเราได้มีการเอาน้ำตาลออกเอานู่นเอานี่เอามันออกคือมันทำให้ไม่อ้วนและอร่อยได้ครับซึ่งรสชาติเนี่ยอาจจะไม่หวานมากแต่เราต้องเพิ่มความหวานด้วยการเติมท็อปปิ้งนะครับนะฮะท็อปปิ้งหลากหลายมีท็อปปิ้งหลากหลายมากมายนะครับซึ่งท็อปปิ้งพวกนี้จะมาชูรสชาติของเนื้อไอศกรีมของเราคือทางร้านเราเนี่ยเน้นคำว่าเฮลตี้นะครับคือคนที่กินเข้าไปเนี่ยผมอยากให้เป็นคนที่รักสุขภาพผมอยากเน้นสำหรับคนที่รักสุขภาพนะครับกินร้านเรากินได้ไม่อ้วนครับผมอันนี้นะคะก็จะโชว์แล้วค่ะว้าวทำอย่างโปรเฟชชั่นอลเลยนะคะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อไอศกรีมของเรานะครับเนี่ยให้ดูก่อนแล้วก็มาเพิ่มสีสันมาเพิ่มรสชาติด้วยการใส่ท็อปปิ้งนะฮะท็อปปิ้งก็จะมีมากมายที่เห็นนี่ค่ะท็อปปิ้งตามนี้เลยค่ะเยอะมากจริงๆมีการคัดสรรท็อปปิ้งที่เข้าเนื้อกับรสชาติโมจิชนิดนี้นะครับซึ่งผมอยากบอกไว้ก่อนว่าไอติมชนิดนี้ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนและมันต้องการอะไรที่พิเศษนิดหน่อยสำหรับทำให้มันอร่อยขึ้นนะเพราะว่าที่มันเข้ากันได้นะครับคือท็อปปิ้งพวกนี้ก็จะชูรสชาติของไอติมชนิดนี้โดยเฉพาะอโลเวร่าครับคือว่านหางจระเข้นั่นเองนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่เข้ากับไอติมชนิดอื่นแต่มันเข้ากับไอติมชนิดของเราครับมีอะไรอื่นอีกไหมคะที่จะแนะนำนะครับโมจิเขาเอาไว้กินกับถั่วแดงนะครับถั่วแดงเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าถั่วแดงด้วยอร่อยเข้ากันดีครับนี่ค่ะจะแล้วว้าวติมของเรานะครับโอเคค่ะซอฟต์โมจิไอศกรีมนะครับก็อยากให้ทุกคนมาช่วยกันชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะผมคิดว่ามันอร่อยครับผมชอบและไม่อ้วนครับผมกินอยู่ทุกวันครับค่ะยังไงก็มาลองความอร่อยนี้ได้นะคะที่ร้านโอรินะคะพี่สนเขาเป็นเจ้าของร้านเองยังไงก็มากันแล้วก็จะได้เจอพี่สนด้วยที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ครับอยู่หน้าเซ็นครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะคะตั้งแต่เช้าที่ตามติดชีวิตเราตามพวกเรามานะคะยังไงเราก็ขอตัวไปทานไอติมกันก่อนยังไงก็ฝากละครเรื่องสาวน้อยด้วยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไอทีวีครับฝากสาวน้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิดท้ายด้วยของหวานที่น่าลิ้มลองจริงๆเลยนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนพระเอกหนุ่มของเรากันด้วยและที่สำคัญอย่าลืมติดตามผลงานละครของทั้งคู่ด้วยค่ะกับละครเรื่องสาวน้อยออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งทางโมเดิร์นไอทีวีค่ะและก็ติดตามข่าวสารของรายการได้ที่ www.facebook.com/ตามติดชีวิตดาวค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง Action Channel ค่ะ